สวัสดีค่ะไปดูตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์กุฏิจีนสวยเย็นมากเดี๋ยวรองเท้าไว้ฝั่งก็ได้นะครับข้างบ่าเพราะว่าใช้ทำเป็นที่นั่งใส่รองเท้าด้วยนะอันนี้จะเป็นชั้นที่2ชั้นที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางมาของชาวบลูเกตใช่ไหมครับเป็นเรื่องของอาณาจักรโปรตุเกสที่เคยอยู่ในยุคที่เรามีการเจริญสัมพันธไมตรีบ้านเราในยุคอยุธยาตอนต้นชาวโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับเราในอยุธยาถูกต้องไหมคะถ้าใครเคยเรียนนะครับนี่เป็นเรือที่เขานำเข้ามานะครับนะนี่ก็เป็นลักษณะของโบสถ์นะฮะลักษณะของโบสถ์นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวตรงนี้เป็นช่วงรัตนโกสินทร์ละนะครับช่วงรัตนโกสินทร์เข้ามานะจากสยามเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแผนที่รูปขวาเนาะนะครับก็มาเสริมเติมแต่งในช่วงหลังนะครับอันนี้จะเป็นชุดนะของชาวโปรตุเกสทหารโปรตุเกสที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของมิชชันนารีหรือทหารรับจ้างครับเขาเรียกว่าจะเรียกว่าพวกทหารแม่นปืนทหารปืนไฟอะไรก็ได้แล้วก็อันนี้จะเป็นสินค้าที่เขาเข้ามาอันนี้ไม่ใช่ต้องเป็นตัวนี้เราเข้าออกไปเพราะโปรตุเกสเนี่ยจะมาเอาอะไรในบ้านเราหรือเอาพวกเครื่องเทศแล้วเขาจะค้าขายจะเอาอาวุธมาขายเราก็ขายเครื่องเทศอ๋อขายเกาะขายตะวันนะไปอบได้ต้นไอ้อบเชยนะแล้วก็นี่จะเป็นสินค้าออกของบ้านเรานะครับอันนี้นำเข้ามาในสยามมีมันเทศด้วยชาวโปรตุเกสที่อยู่ในที่ยากรุงศรียาแตกไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ถูกทำลายด้วยเขาก็ถูกแตกกระสานสร้างเจนออกไปแล้วจนมาในสมัยพระเจ้าตากสินเนี่ยพงศ์ย้ายเมืองมาปุ๊บเนี่ยก็ได้ชาวโปรตุเกสเนี่ยมาเป็นทหารรับจ้างนะครับแล้วก็มีบัตรหลวงที่ผมบอกนั่นแหละตามตกตามมาด้วย